กรมการค้าต่างประเทศนะคะระบุว่าทุเรียนสดค่ะขึ้นแท่นใช้สิทธิ์นะคะ FTA ส่งออกไปจีนนะคะเพิ่มสูงกว่า85%ค่ะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและสนับสนุนเศรษฐกิจไทยค่ะ น,นายนรงพูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรายงานการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ในเดือนมก,กราคมถึงเมษายนจำนวน12ฉบับมูลค่ารวม25,831ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิสูงถึง74.75เปอร์เซ โดยทุเรียนสดนะคะเป็นสินค้าอันดับหนึ่งที่มีการใช้สิทธิ์ FTA ส่งออกไปจีนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนมีมูลค่าสูงถึง2 0 2 2ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว85.31ซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามผลผลิตและความนิยมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคต่างๆทราบถึงประโยชน์จากการใช้สิทธิ์ FTA โดยเฉพาะทุเรียนสดที่ส่งออกไปจีนจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีนำเข้าเป็น0%ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนและกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซซึ่งช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ น,นายนรงบอกได้ว่าตั้งแต่2มิถุนายนที่ผ่านมาความตกลงอาเซมีผลบังคับใช้กับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายมีความตกลงอาเซมเริ่มมีผลบังคับใช้ทำให้ขณะนี้ความตกลงอาเซมมีผลบังคับใช้กับสมาชิกครบ15ประเทศเรียบร้อยแล้วถือเป็นข่าวดีที่ผู้ส่งออกไทยได้มีทางเลือกในการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ต่างๆที่ไทยมีอยู่ได้มากขึ้นค่ะ